อนทีประเดิมนัดแรกช่วย TALON คว้าชัยเปิด RPL 2024วินเทอร์กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 14:48 น.อัลมอนคีประเดิมคว้าชัยชนะกับสังกัดใหม่อย่าง TALON ในการแข่งขันนัดเปิดสนามของทีมเหยี่ยวแดงในศึก ROV Pro League 2024 Winter การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV รายการ ROV Pro League 2024 Winter เมื่อวันที่18สิงหาคมคู่แรกของวัน TALON แชมป์เก่าลงสนามนัดแรกของฤดูกาลพบกับ King of Gamer Club หรือ KOG ที่ก่อนหน้านี้เอาชนะ PSG Sport มาได้ในแมตช์แรกของพวกเขาสำหรับเกมนี้ Almond T Player Jungler คนใหม่ของ TLNได้ประเดิมสนามแมตช์แรกหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวเล่นให้กับบาคอนไทม์และผลการแข่งขันปรากฏว่า TLN เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 เกมแต่ต้องยอมรับว่า KOG ก็สู้กับแชมป์เก่าได้สูสีแต่สุดท้ายทีมเหยี่ยวแดงยังเฉียบขาดกว่าและคว้าชัยชนะประเดิมนัดแรกของฤดูกาลนี้ของพวกเขาไปได้ทักษิณยิ้มปลื้มมั่นใจแพทองธารไม่มีทางซ้ำรอยตัวเองลั่นแก่แล้วไม่รับตำแหน่งใดๆข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 11:22 น.ทักษิณยิ้มปลื้มบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีชี้ปัญหาประเทศคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของแพทองธารอายุน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมั่นใจไม่มีทางซ้ำรอยตัวเองถ่อมตัวแก่แล้วคงไม่เข้ามามีตำแหน่งเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่18สิงหาคม2567ที่อาคาร Voice Space ที่ทำการพักเพื่อไทยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าดีครับเรียบร้อยดีทั้งนี้วันนี้ก็รู้สึกใจเรามองไปข้างหน้าคือความท้าทายเรื่องบ้านเมืองปัญหาต่างๆเยอะก็ต้องช่วยกันเพราะมีปัญหามากเมื่อถามว่าได้แนะนำแนวทางให้นางสาวแพทองธารอย่างไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าเขาเห็นมาตลอดเขาเห็นการทำงานของผมมาโดยตลอดฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทต้องดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมผู้สื่อข่าวถามว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีการเข้าไปสวมกอดได้พูดอะไรกับส.แพทองธารประโยคแรกนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าไม่มีอะไรเมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังเมื่อถามว่าจะเกิดความท้าทายอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าปัญหาประเทศคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักแต่ข้อดีของเขาคือเขาอายุน้อยสามารถเดินไปหาทุกหน่วยที่จะขอความช่วยเหลือร่วมมือได้เขาไม่ถือตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อถามว่าถ้ามีโอกาสเหมาะสมแล้วจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่จำเป็นอะไรถ้ามีอะไรก็โทรถามได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าในฐานะทางการเมืองจะเข้ามาช่วยอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่หรอกครับแก่แล้ว75แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะซ้ำรอยในอดีตเหมือนเมื่อครั้งนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายทักษิณกล่าวอย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางเมื่อถามถึงกรณีเรื่องโผคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสว่านายทักษิณเป็นคนจัดทำนายทักษิณกล่าวว่ายังเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลได้ทยอยเดินลงมารับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องอาหารชั้นล่างอาคาร Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิต
โดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกนิ้วโป้งสองข้างให้กับสื่อมวลชนด้วยสกีฬาเต้นรำโลกป้องนักกีฬาเบรกกิ้งโอลิมปิกออสซี่หลังโดนวิจารณ์ทำประเทศเสื่อมเสียอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่18สิงหาคม2567 15:18 น.สหพันธ์กีฬาเต้นรำโลกแถลงการปกป้องเรกันราเชลกันนักกีฬาเบรกกิ้งหรือเบรกแดนทีมชาติออสเตรเลียในโอลิมปิกเกม2024หลังโดนวิจารณ์หนักว่าทำให้ประเทศเสื่อมเสียสำหรับเรกันโดนล้อเลียนอย่างหนักในโลกโซเชียลหลังจากที่เธอร่วมทำการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งในโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมาเนื่องจากท่าเต้นของเธอซึ่งตกรอบด้วยการไม่ได้คะแนนจากกรรมการเลยจากเรื่องดังกล่าวทำให้ชาวออสเตรเลียได้ล่ารายชื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยกับทั้งเรกันและแอนนาเมียสหัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียชุดปารีสเกมในฐานะที่นำภาษีของประชาชนไปใช้ในการส่งเธอลงแข่งขันทั้งที่ขาดคุณสมบัติและได้นำความอับอายมาสู่ประเทศรวมถึงตั้งสงสัยเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬานอกจากนี้ชาวออสเตรเลียรายหนึ่งยังตั้งแคมเปญในเว็บไซต์เรียกร้องให้กันและเมียสออกมาขอโทษเพราะมีความสามารถอีกเป็นจำนวนมากซึ่งถูกมองข้ามออสเตรเลียสตราเคิลกันโนนแอสบีเกิลเรกันคอมพีเทสดูริงเดอะราวโรบินแบทเทิลแอทเดอะเบรกกิ้งคอมเพทิชันแอทเอลเอคอนคอร์ดเออร์บันพาร์คแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกฟรายเดย์ออฟ9/2024อินปารีสฟรานซ์AP Photo แอปบี้พาถึงกระนั้นล่าสุดสหพันธ์กีฬาเต้นรำโลก WDSF ออกแถลงการปกป้องเรกันโดยระบุไม่ควรมีนักกีฬาคนใดโดนคุกคามและย้ำว่าเบรกกิ้งหญิงรายนี้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาแข่งขันด้วยตัวเองเราขอยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อการคุกคามและการละเมิดทุกรูปแบบที่มุ่งเป้าไปที่นักกีฬาทางออนไลน์เราขอเน้นย้ำคำกล่าวของเราที่พูดในระหว่างการแข่งขันและความคิดเห็นจากการแถลงข่าวปิดการแข่งขันว่านักกีฬาของเราสมควรได้รับความเคารพและการสนับสนุนในขณะที่พวกเขาไล่ตามความฝันของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปเบรกกิ้งยึดมั่นในคุณค่าของสันติภาพความรักความสามัคคีและความสนุกสนานเรามาปฏิบัติต่อนักกีฬาทุกคนด้วยความเคารพและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสำหรับทุกคนการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับทวีปของโอเชียเนียเป็นกิจกรรมคัดเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจัดขึ้นโดย AUS Breaking ภายใต้การดูแลของแดนสปอร์ตออสเตรเลียและ WDSF